สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอจะพามาทำสูตรกระชับรูขุมขนกันมีน้องๆขอมาว่าเนี่ยพี่เอพอสิวหายแล้วหนูรูขุมขนใหญ่รูขุมขนกว้างพี่เอก็เลยไปหาสูตรมากระชับรูขุมขนมันง่ายมากเลยเพราะมันใช้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องไปหานิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะแฟลกซีดหรือเมล็ดลูกซัดเป็นอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้า3ชาวอียิปต์โบราณนำมาใช้เป็นอาหารและยาแต่มันมีฤทธิ์กับหน้าคือเมื่อเรามาต้มนะคะต้มกับน้ำสุกเนี่ยแล้วรอให้เดือดมันจะมีฤทธิ์มีความยืดมีความหนืดเหมือนกับไข่ขาวก็ใช้แทนในการทาหน้ามันจะช่วยในการกระชับรูขุมขนปรับสีผิวที่ไม่เท่ากันให้ค่อยๆกลับมาเสมอเท่ากันฝรั่งเรียกว่าวิตามินผิวหนังพอทำให้ผิวสุขภาพดีชุ่มชื่นอ่อนเยาว์เด่นเลยก็คือช่วยยกกระชับผิวลดริ้วรอยกำจัดน้ำมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยลดรูขุมขนกว้างค่ะพี่เอก็มีรูขุมขนเยอะเหมือนกันซึ่งแบบว่าเราก็ต้องทำเรื่อยๆใช่ป่ะเนี่ยรูขุมขนพี่เอเราจะดูก่อนว่าก่อนทำและทำมาแล้วเนี่ยรูขุมขนเราจะเป็นยังไงมันได้เรื่องจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะสูตรแฟลกซีดนะคะอันนี้พี่เอทำมาแล้วคือเราต้องไปตั้งไฟก่อนให้มันเหนียวหนึบเหนียวๆไปอย่างนี้เลยดูกันสามารถพอกได้บ่อยนะคะเพื่อกำจัดน้ำมันส่วนเกินชะลอการเกิดริ้วรอยพอกเว้นดวงตาและรอบปากไว้เคพอกแล้วนะอย่างเดียวเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็มากกว่าก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นไงล้างเนี่ยค่ะหลังจากเพียทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงแล้วก็ล้างออกมาได้ประมาณนี้นุ่มขึ้นนุ่มขึ้นเหมือนตอนแรกที่พอกเลยมันเย็นๆแล้วก็กลิ่นเหมือนแบบเฮ้ยอะไรนึกไม่ออกนึกอยู่อ๋อเหมือนไอ้นี่แหละเต้าหู้ในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็นิยมใช้เฟล็กซีดเนี่ยในการพอกหน้าปัจจุบันในที่คุณสมบัติเหมือนกันก็คือไข่ขาวแต่เฟล็กซีดเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามีโอเมก้า3ทำให้ผิวพรรณกระชับแล้วก็ริ้วรอยด้วยค่ะเรื่องริ้วรอยพอกบ่อยๆได้ไม่มีอันตรายจะมันเป็นอะไรอ่ะธัญพืชชนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราพอกเสร็จแล้วก็ล้างนะคะก็ควรจะทาครีมบำรุงเลยจะเป็นเอสเซนต์หรือโลชั่นหรืออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ตอนนี้พี่ใช้เป็นว่านหนังแล้วด้วยเพราะมันแบบเนี่ยมันเป็นเจลแล้วก็นุ่มโอ้โหนุ่มดีมากนะแล้วถ้ากลางคืนเราก็ทาเป็นไนท์ครีมหรืออะไรต่อก็ดีก็บำรุงเลยทาทาทั่วเลยจะเยอะไหมจะเยอะป่ะโอเคนะแล้วก็ทาอย่างเงี้ยได้เลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นการพอกกระชับรูขุมขนอย่างง่ายเพราะว่าใช้อย่างเดียวและได้ผลจริงๆนะเพราะมันเป็นธัญพืชแล้วก็ไม่แพ้ไม่อันตรายแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอก Herb for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ